สนุนโดยหล่อเส้นเลคิเซ่ประหยัดไฟเบอร์5บะหมี่ซื่อสัตย์อร่อยไม่มีผงชูรสเมื่อวานนี้ถือเป็นฤกษ์ดีนะคะที่ทางตลาดอนุพันธ์แห่งประเทศไทยเขามีการเปิดซื้อขายในส่วนของ Silver Future วันแรกนะคะซึ่งต้องบอกว่าได้รับความนิยมมากมายเหลือเกินนะคะนอกจากที่จะมีการเปิดขาย Silver Future แล้วเขามีการขยายเวลาการซื้อขายจากเดิมนะคะปิดในช่วงเย็นๆพร้อมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะปรากฏว่าขยายไปให้สามารถซื้อขายทั้ง Gold Future Silver Futureได้ไปจนถึง4ทุ่มครึ่งนะคะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูสรุปโดยรวมกันก่อนนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ทางตลาดอนุพันธ์มีการเปิดซื้อขายนะคะสัญญาล่วงหน้าที่อ้างอิงกับโลหะเงินหรือที่เราเรียกกันว่า Silver Future นะคะวันแรกปรากฏว่าในช่วงตั้งแต่เช้าไปจนถึงช่วงเย็นนะคะมีคนมาซื้อทั้งหมด555สัญญานะคะต่อวันเลยทีเดียวนะคะส่วนการขยายเวลาในช่วงกลางคืนนะคะปรากฏว่าการขยายเวลาในช่วงกลางคืนนั้นเนี่ยก็ทำให้มีปริมาณการซื้อขายนะคะในส่วนของตัว Gold Future แล้วก็ Silver Future เพิ่มขึ้นนะคะยอดขายรวมในช่วงกลางคืนเนี่ยนะครับแบ่งเป็นทั้งหมด 11,332 สัญญาสำหรับเมื่อวานนี้วันเดียวนะคะก็คือนับกันไปตั้งแต่ช่วงทุ่มหนึ่งจนถึง4ทุ่มครึ่งนะคะก็ประกอบด้วย Gold Future ขนาด50บาทเนี่ยทั้งหมดประมาณ 5,080 สัญญา Gold Future ขนาด10บาทมี 5,970 สัญญา Silver Future ตอนกลางคืนมีการเทรดกัน282สัญญานะคะถ้าหากนับเฉพาะตัว Silver Future นะคะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีคนเทรดรวมๆกันเนี่ยประมาณ8,900 สัญญาเลยทีเดียวสำหรับวันแรกก็ถือว่าเกือบพันเฉียดพันเหมือนกันนะคะต้องบอกว่าความนิยมในการเทรดตอนกลางคืนเนี่ยมีค่อนข้างจะมากเหมือนกันเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าช่วงระหว่างการซื้อขายในช่วงประมาณ 3-4 ทุ่มเนี่ยราคาทั้งทองคำและก็ราคาของเงินโลหะเงินในตลาดนิวยอร์กจะมีการเคลื่อนไหวกันมีการซื้อขายกันซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่นักลงทุนสามารถที่จะทำกำไรได้เพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงของราคาสมัยก่อน Gold Future ที่มีการเทรดกันในบ้านเราเนี่ยเทรดเฉพาะตอนกลางวันราคามันไม่ค่อยสัมพันธ์กับราคาในตลาดโลกสักเท่าไหร่แต่ตอนนี้คุณสามารถที่จะซื้อขายทั้ง Gold Future Silver Future ในช่วงเวลาที่ตลาดนิวยอร์กเปิดด้วยซึ่งก็เป็นช่วงที่สามารถทำกำไรได้ดีนะก็เป็นสิ่งที่ทางตลาดอนุพันธ์เนี่ยเขาต้องการขยายเวลาเพื่อที่จะรองรับการทำธุรกรรมทางการในส่วนของการเทรดฟิวเจอร์นะคะเพื่อที่จะรองรับบรรดานักลงทุนที่ต้องบอกว่าตอนนี้นิยมมาเทรดฟิวเจอร์สัญญาซื้อขายล่วงหน้ากันค่อนข้างจะมากนะคะส่วนการซื้อขายในส่วนของ Silver Future นะคะต้องบอกว่าใครที่สนใจนะคะคุณต้องมีเงินในการลงทุนลักษณะเดียวกับคล้ายๆกับ Gold Future เลยนะคะก็คือสัญญาเท่าไหร่อันนี้เนี่ยก็ต้องมีการลงทุนประมาณ 10%นะวางเงินประกัน 10% ของสัญญานะคะอย่างตัว Silver Future เนี่ยใครที่ต้องการจะเล่นเนี่ยนะคะ1สัญญาต้องวางหลักประกันขั้นต้นหลักประกันขั้นต้น 10% อยู่ที่ประมาณ 29,450 บาทต่อสัญญานะคะนอกจากนี้จะมีการวางหลักประกันรักษาสภาพอีกประมาณ 26,115 บาทต่อสัญญานะคะเพื่อที่จะทำการ Mark to Market ทุกวันนะคะการ Mark to Market ทุกวันนั้นจะเป็นการช่วยลดความเสี่ยงนะคะแล้วก็วันไหนที่ระดับราคาของฟิวเจอร์ที่เราซื้อไว้เนี่ยมีการขยับขึ้นไปก็จะมีการแปลงเป็นผลกำไรเข้าสู่บัญชีของเราในทางตรงกันข้ามนะคะการ Mark to Market ถ้าว่าราคาของฟิวเจอร์ซิลเวอร์ที่เรามีการซื้อนั้นปรับตัวลดลงไปก็คือขาดทุนนะคะก็จะมีการมาร์คทูมาร์เก็ตแล้วก็ดึงเงินจากบัญชีที่เราเปิดแล้วก็นำเงินใส่เข้าไปสำรองไว้ประมาณ 20,000 กว่าบาทเนี่ยดึงออกไปเพื่อที่จะต้องการแสดงราคาที่แท้จริงซึ่งเป็นลักษณะกฎเกณฑ์เดียวกับตัว Gold Future เลยการทำกำไรทำได้2ขาเหมือนกันนะคะขาขึ้นและขาลงขาขึ้นคือซื้อถูกไปขายแพงขาลงนั่นก็คือซื้อแพงแล้วก็มาขายแพงแล้วก็มาซื้อถูกนะคะ2ขานี้สามารถทำกำไรได้เช่นกันนะคะโบรกเกอร์หลายต่อหลายเจ้านะคะที่มีการเปิดตัวกันไปก่อนหน้านี้แล้วนะคุณผู้ชมว่าสามารถที่จะให้บริการซื้อขายตัว Silver Future ได้นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางการลงทุนแล้วก็ทางตลาดอนุพันธ์เขาก็บอกนะคะว่ามีโบรกเกอร์เนี่ยหลายเจ้าเลยที่ตอนนี้พร้อมนะคะซึ่งคุณผู้ชมที่สนใจจะดูวิธีการซื้อขาย Silver Future นะคะจริงๆวันพรุ่งนี้ช่วงเวลา7โมงเช้าถึง
7:45 ถึง8:00 นะคะดิฉันมีโอกาสไปพูดคุยกับคุณทิพานวัฒนทรัพย์มานะคะก็ไปคุยกันถึงเรื่องของวิธีการเทรด Silver Future ลงทุนอย่างไรผลกำไรเป็นอย่างไรในรายการ Smart Finance นะคะก่อนรายการเก็บตกจากเนชั่นภาคเช้านะคะก็อย่าพลาดนะคะพรุ่งนี้วันเดียวเท่านั้น7:45ถึง8:00 นะคะส่วนทิศทางของราคาทองคำนะคะและทิศทางของราคาซิลเวอร์ในรอบสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกันหน่อยนะคะกับทางด้านรองประธานกรรมการบริษัท YLG Bullion International จำกัดนะคะคุณพวันณวัฒนทรัพย์อยู่กับเราในสายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณธนวรรณค่ะค่ะทิศทางของราคาทองคำแล้วรวมไปถึงโลหะเงินในรอบสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงบ้างคะมุมมองของสัปดาห์นี้นะคะน่าจะเป็นไซด์เวย์เพราะนั้นเพราะว่ายังไม่ชัดเจนว่าจะไปทางทิศทางไหนกรอบที่ทาง YLG ให้ไว้ไปในอาทิตย์นี้คือแนวต้านอยู่ที่ 1,560 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์แล้วก็แนวรับอยู่ที่ 1,520 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์แต่ถ้าเป็นกรอบของวันนี้เนี่ย YLG จะให้อยู่ที่1,546ซึ่งเป็นไฮเดิมของเมื่อวานนี้นะคะเทียบเท่ากับเงินบาทบ้านเราอยู่ประมาณที่ 23,115 บาทนะคะแล้วก็แนวรับอยู่ที่ 1,530 US dollar per ounce ถ้าเทียบเท่ากับเงินบาทก็อยู่ที่ 22,900 บาทค่ะค่ะส่วนทิศทางของราคาโลหะเงินล่ะคะทิศทางของโลหะเงินก็จะล้อไปกับทิศทางของทองคำแต่โดยปกติแล้วเนี่ย เนื้อเงินเนี่ยราคาจะวิ่งเร็วกว่าทองคำแต่ช่วงนี้จะเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่ไม่ปกติจะเห็นได้ว่านักลงทุนในตลาดต่างประเทศเนี่ยหันมาลงทุนทองคำมากกว่าเงินเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าทองคำเมื่อวานนี้หรือภายใน2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยจะมีความหวือหวามากกว่าเงินอย่างเมื่อวานนี้มีการเหวี่ยงแค่2-3 เหรียญเท่านั้นเองซึ่งจะเห็นได้ว่าไม่ค่อยหวือหวาเท่าไหร่สำหรับเนื้อเงินนะคะค่ะทั้งที่ความจริงแล้วเงินจะหวือหวากว่าทองค่ะด้วยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยhedge fund จะลงทุนกับเงินมากกว่าเพราะสามารถทำกำไรได้มากกว่าแต่อาจจะเป็นเพราะว่าอาทิตย์นี้เนี่ยมันมีการประกาศตัวเลขออกมาหลายตัวอย่างพรุ่งนี้วันพุธกับวันพฤหัสเนี่ยทางเฟดจะมีการประกาศออกมาว่านโยบายของเฟดจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายจาก0 ถึง 0.25จะมีการขึ้นไหมอันนี้จะเป็นนโยบายอันที่1แล้วก็อันที่2อาจจะพูดคุยถึงนโยบายการเงินของเฟดว่าจะมีทิศทางไปทางไหนอันนั้นก็เป็นตัวหนึ่งที่นักลงทุนจะต้องจับตามองแล้วก็วันศุกร์จะมีการประกาศ GDP ไตรมาส1ซึ่งเป็น final GDP เพราะนั้นอันนี้ก็ค่อนข้างสำคัญทุกครั้งที่จะมีการประกาศตัวเลขสำคัญจะเห็นได้ว่าตลาดจะค่อนข้างนิ่งเพื่อรอรับข่าวค่ะค่ะเมื่อวานนี้นะคะเป็นวันแรกที่มีการขยายเวลาการซื้อขายเป็นในช่วงกลางคืนด้วยนะคะลูกค้าของ YLG เป็นยังไงบ้างคะฟีดแบคก็ถ้าเป็นทองคำเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะคะมาค่อนข้างเยอะอย่างเมื่อวานเนี่ยทั้งตลาดเนี่ยมันประมาณ 14,300 กว่าคอนแทคแต่ของ YLG เนี่ยได้ประมาณ 3,000 กว่าคอนแทคก็เทียบแล้วประมาณ 23% แต่ตัวเลขที่ให้เนี่ยเป็นตัวเลขเฉพาะกลางวันเพราะว่าตัวเลขตอนเย็นเนี่ยยังทางตลาดยังไม่ได้ให้มาค่ะนะคะแล้วตามปกติแล้วลักษณะของการทำกำไรช่วงกลางวันกับช่วงกลางคืนแตกต่างกันไหมคะอย่างเมื่อวานเนี้ยนักลงทุนก็สามารถทำกำไรได้ภายในวันเพราะว่าจะเห็นได้ว่าจากเช้าถึงเย็นเมื่อวานจะมีความเบี่ยงอยู่ประมาณสัก150สัก15 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์ซึ่งนักลงทุนถ้าซื้อถ้าขายตอนเช้าแล้วมาซื้อตอนเย็นก็สามารถทำกำไรได้ค่ะสำหรับทองนะคะใช่ค่ะส่วนซิลเวอร์เมื่อวานเนี้ยมันแคบมากได้ไม่เกิน20กว่าบาท30กว่าบาทเพราะนั้นเมื่อวานเนี้ยตลาดซิลเวอร์จะไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่จะเห็นได้ว่าจะมีอยู่ประมาณสัก500กว่าสัญญาซึ่งก็ไม่เยอะเท่าไหร่ปัจจัยหลักๆน่าจะมาจากการที่
มาร์จิ้นอย่างที่คุณธนวันพูดไปแล้วเนี่ยของซิลเวอร์ค่อนข้างสูงกว่ามาร์จิ้นของทองอันนี้อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่นักลงทุนจะต้องจับตามองว่าคุ้มกับการลงทุนไหมอะค่ะและอาจจะเป็นที่ว่านักลงทุนอาจจะต้องคอยว่าให้ตลาดมีเหวี่ยงมากขึ้นมีทิศทางที่ชัดมากขึ้นนะคะค่ะทาง YLG มีการประเมินกรอบของราคาในส่วนของตัวซิลเวอร์ในปีนี้ไหมคะว่าระดับสูงสุดนี่น่าจะไต่ไปถึงขนาดไหนเชื่อว่าภายในปีนี้น่าจะมีโอกาสเห็น60 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์เอานะคะค่ะค่ะแล้วแนวรับก็น่าจะอยู่ประมาณ 30-32 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์เอาค่ะค่ะทั้งที่ก่อนหน้านี้ปี2ปีนี่ขึ้นก็ไม่ขนาดนี้ทำไมปีนี้ถึงมีโอกาสจะขึ้นไปเกือบจะเท่าตัวเลยอะคะทองคำกับซิลเวอร์เนี่ยมันเป็นเมทัลเหมือนกันเป็นฟิชเชอร์เมทัลเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลานักลงทุนเข้ามาลงทุนก็จะล้อไปตามๆกันก็คือนักลงทุนที่ลงทุนทองคำก็อาจจะแบ่งพอสัก 20-30% มาลงทุนในซิลเวอร์เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงเพราะว่าถ้าซิลเวอร์เหวี่ยงมากกว่าอาจจะทำกำไรได้มากกว่าหรือว่าถ้ากลับขาลงมาก็สามารถที่จะมีพอร์ตทองไว้กระจายความเสี่ยงได้อะค่ะอืมค่ะส่วนราคาทองคำในปีนี้นะคะทาง YLG มีการปรับตัวเลขใหม่ไหมคะก็ยังมองอยู่ที่ 1,650 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์เอาเหมือนเดิมค่ะค่ะแต่เชื่อว่าภายในก่อนไตรมาส2เนี่ยน่าจะไม่เห็นนิวไฮแล้วน่าจะรอจนกระทั่งมีความชัดเจนของ QE 3ค่ะค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของระยะเวลาการเปลี่ยนการเทรดนะคะคือความนิยมคุณพวันมองว่าอีกหน่อยเนี่ยลูกค้าที่จะมีการเทรดทั้ง Gold Future แล้วก็ Silver Future เนี่ยจะหันเหจากการเทรดกลางวันมาเป็นกลางคืนมากกว่าไหมคะคืออย่างเอาเราพูดถึงทองคำแท่งนะคะถึงทองคำแท่งเราจะเทรดถึงตีทองก็จริงอยู่นักลงทุนที่นั่งรอสปอตที่มันเหวี่ยงตอนดึกๆก็มีเป็นส่วนหนึ่งแต่ถ้าเทียบตามproportionเราจะได้แค่เป็น 1/3 ของกลางวันที่เทรดอะค่ะก็ยังก็ไม่ได้เยอะมากค่ะใช่ค่ะค่ะแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็คือภาพรวมนะคะที่มีการประเมินจากทางด้านของ YLG Bullion นะคะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าการเปิดซื้อขายในส่วนของสัญญาทั้งเงินแล้วก็ทองล่วงหน้าที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะคะวันแรกที่มีการขยายช่วงเวลาการซื้อขายจากเดิมเนี่ยปิดช่วงเย็นเนี่ยก็ขยายเวลาการซื้อขายตั้งแต่ทุ่มถึง4ทุ่มอีกครั้งหนึ่งนะคะก็แสดงให้เห็นถึงความนิยมในการลงทุนนะคะแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะประเมินได้นะคะว่าความนิยมในการเทรดกลางคืนจะมีมากกว่าความนิยมในการเทรดกลางวันหรือไม่เพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้นะคะการซื้อขายทองคำแท่งในหลายๆโบรกเกอร์เนี่ยเขาก็มีการเปิดเทรดกลางคืนให้มีการสอดคล้องกับตลาดต่างประเทศนะคะแต่ว่าลูกค้าบางกลุ่มเท่านั้นนะคะที่มานั่งเฝ้าหน้าจอตอนกลางคืนนะคะซึ่งก็ต้องรอดูพฤติกรรมนะคะส่วนเรื่องของราคาตัว Silver Future นะคะทาง YLG ก็ให้ระดับราคาในปีนี้ไว้ที่ประมาณ60เหรียญต่อทรอยออนซ์นะคะซึ่งต้องบอกว่าราคาตอนนี้ไต่อยู่ที่ประมาณ30กว่านะคะก็มีโอกาสที่จะขยับขึ้นไปได้อีกนะคะจะแม่นอย่างนั้นหรือเปล่าก็คงต้องติดตามกันในช่วงสิ้นปีนะคะแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาทาง YLG เขาประเมินราคาทองคำก็ค่อนข้างจะแม่นเหมือนกันนะคะที่เคยบอกว่าน่าจะทะลุ 1,500 เหรียญนะคะตอนนี้เนี่ยก็วิ่งอยู่สูงกว่า 1,500 เหรียญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามนักลงทุนนอกจากจะฟังโบรกเกอร์แล้วเนี่ยจะต้องมีการพิจารณาปัจจัยพื้นฐานแล้วก็ศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนนะคะแล้วก็ถ้าหากใครอยากจะทราบรายละเอียดการลงทุนมากกว่านี้ก็พรุ่งนี้รายการ Smart Finance นะคะ 7:45 ถึง 8:00 น.